ภาพยนตร์ดังเขมรคือเรื่องงูเก่งกองภาคแรกเป็นหนังที่ทำชื่อเสียงให้กับเขมรผมก็เคยดูต้นฉบับหนังเรื่องนี้เขมรแดงทำลายไปหมดแล้วในเขมรในไทยหาต้นฉบับไม่ได้เขมรแดงทำลายวัฒนธรรมของเขมรจนไม่เหลือรากสวัสดีครับภาพยนตร์กัมพูชาเรื่องงูเก่งกองภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า The Snake King's Wife สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2513มีความยาว2ชั่วโมง44นาทีเคยเข้ามาฉายในประเทศไทยโดยดารารัฐภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์35มิลลิเมตรเสียงไทยในฟิล์มซีอิสแมนฉายที่โรงหนังเมืองทองประตูน้ำนำแสดงโดยเจียยุทธธรและดิสเวทภาคแรกไม่มีดาราไทยในเรื่องนี้ร่วมแสดงด้วยเลยนะครับมีเด็กหญิงวิจิตแสดงด้วยกำกับการแสดงโดยตีลิมกุลชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนผู้กำกับตุ๊กตาทองของเขมรได้รับรางวัล6ตุ๊กตาทองในรางวัลภาพยนตร์เอเชียครั้งที่19ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปีพุทธศักราช2515ภาพยนตร์เรื่องงูเก่งกองประสบความสำเร็จอย่างมากเป็นยุคที่ภาพยนตร์กัมพูชากำลังรุ่งเรืองโดยเฉพาะในประเทศไทยจนมีการสร้างต่อในภาค2ที่มีอรัญญานามวงนักแสดงชาวไทยร่วมแสดงด้วยโดยนักแสดงและผู้สร้างชุดเดิมและในปีพุทธศักราช2544ก็สร้างใหม่นำแสดงโดยวินัยไกรบุตรและปิกจันทร์บรมัยปีพุทธศักราช2560เป็นละครโทรทัศน์ของกัมพูชาเพราะมีแรงบันดาลใจจากละครโทรทัศน์ของไทยเรื่องนาคีที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในกัมพูชาขณะนั้นเรื่องย่อมีว่านีและลูกสาวของเธอใช้พลั่วขุดพื้นดินเพื่อหาอาหารมีงูอยู่ในรูที่เธอขุดด้วยงูตัวนี้อ้างว่าเขาคือราชางูราชางูบอกนีว่าเขาจะช่วยครอบครัวของเธอถ้าเขานอนกับเธอซึ่งเธอก็ตกลงนีเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่ให้สามีและลูกสาวของเธอรู้เมื่อสามีกลับมาเขาพบว่าเธอท้องและโกรธมากเขาพบความลับและเริ่มแผนการที่จะสังหารราชางูหลายเดือนต่อมาสามีของเธอสามารถสังหารงูและปรุงเนื้องูเป็นอาหารให้เธอกินเธอรู้เกี่ยวกับการตายของราชางูเธอถูกสามีผู้โหดร้ายของเธอฆ่าในขณะที่กำลังอาบน้ำคันของเธอมีงูตัวน้อยหลายตัวเกิดออกมาสามีฆ่างูเหล่านั้นมีงูเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถรอดไปได้เมื่องูเลื้อยมาถึงกระท่อมของฤาษีได้เปลี่ยนงูให้เป็นมนุษย์และตั้งชื่อให้เขาว่าวาสนาหลายปีต่อมาวาสนาเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มรูปงามและเริ่มหลงรักโสริยาบุตรสาวเศรษฐีทั้งสองคนรักกันแม่เลี้ยงของโสริยาอิจฉาความสัมพันธ์ของพวกเขาได้วางแผนที่จะแยกพวกเขาออกจากกันเมื่อแม่ของโสริยารู้ว่าวาสนาเป็นงูเธอได้พบกับแม่มดเฒ่าผู้ไร้มนต์เพื่อให้เขากลับไปเป็นงูเช่นเดิมแต่ก็มีพิธีแต่งงานจนได้ชาวบ้านกลัวมากจึงละทิ้งงานแต่งเศรษฐีพ่อโสริยาสิ้นใจทันทีหลังภรรยาเลี้ยงหนีเอาชีวิตรอดต่อมาโสริยาให้กำเนิดทารกเพศหญิงชื่อแคนทราน่าเสียดายที่เธอเกิดมาพร้อมกับเส้นผมมีงูตัวเล็กๆเมื่อเธอโตขึ้นพ่อของเธอถูกสาปให้กลายเป็นหินและแม่ของเธอกลายเป็นโรคจิตเธอถูกลักพาตัวไปและถูกบังคับให้กินเลือดเนื้อดิบเป็นอาหารแคนทรากลายเป็นเด็กกำพร้าและยังเป็นคนรับใช้ของแม่มดที่เร็ดอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งเธอพบแผนการที่จะทำลายคำสาปภายในเที่ยงคืนเมื่อแม่มดออกไปหาอาหารที่มีเพียงหัวและลำไส้เท่านั้นแคนทราไปที่ห้องของแม่มดและเผาทุกอย่างรวมถึงร่างของแม่มดด้วยแม่มดมาถึงทันเวลาและถูกเผาในกองไฟด้วยในที่สุดคำสาปก็ถูกทำลายลงและพ่อแม่ของเธอก็กลายเป็นมนุษย์ธรรมดาผมของแคนทราเปลี่ยนเป็นผมยาวและสวยงามครอบครัวทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านหลังใหญ่ปีพุทธศักราช2514ตีลิมกุลได้นำผลงานของเขาไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกครั้งที่17ที่เมืองไทเปประเทศไต้หวันและได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์พิเศษจากคณะกรรมการภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉาย
ในตลาดภาพยนตร์เอเชียโดยประเทศหลักๆในเอเชียหลายประเทศได้ซื้อลิขสิทธิ์การฉายเช่นไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฮ่องกงไต้หวันเวียดนามใต้ลาวเป็นต้นเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในวงการภาพยนตร์ของเขมรที่เรื่องงูเก่งกองเป็นภาพยนตร์กัมพูชาเรื่องแรกที่เข้าสู่ตลาดภาพยนตร์เอเชียและเปิดตัวในปีค.ศ.2012ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีในปีค.ศ.2016ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังนำมาฉายเพื่อเป็นเกียรติแก่เทศกาลภาพยนตร์โตเกียวประเทศญี่ปุ่นชีวิตบ้านปลายของเตียลิมกุนอาศัยอยู่ในแคนาดาต้นฉบับภาคแรกสูญหายไปหาไม่เจอแล้วมีตอนต่อมาเป็นภาค2มีเรื่องลูกงูเก่งกองและหลานงูเก่งกองออกมาฉายซึ่งเนื้อเรื่องไม่เหมือนตอนแรกภาพยนตร์เขมรเรื่องดีๆสูญหายไปตลอดกาลเขมรแดงทำลายวัฒนธรรมของเขมรจนไม่เหลือรากปัจจุบันในกัมพูชามีปราสาทเก่าแก่มากมายแต่คนเขมรปัจจุบันเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้ประวัติของประเทศตัวเองความรู้ปัจจุบันก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อว่าเขมรในอดีตเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ประเทศไทยสมัยอดีตเป็นเมืองของเขมรผมเห็นอนุสาวรีย์วีรบุรุษของเขมรที่เมืองเสียมราชคนที่ไม่รู้จะคิดว่าเป็นแม่ทัพที่ปรากฏชื่อในปราสาทนครวัดผมอ่านดูแล้วไม่เห็นใครมีชื่อตามที่จารึกไว้ในปราสาทเลยคนที่ไม่รู้ก็จะคิดว่าเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ที่กำแพงปราสาทวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ